พี่แท็กครับหลายคนแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่แท็กเอาภรรยาไปออกรายการครับผมอันนั้นเป็นครั้งแรกอันนั้นเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกเก่งๆเพราะว่าเราไม่เคยออกคู่อะไรมากครับผมเลยไม่เลยทำตัวไม่ถูกแล้วถ้าเขาเก่งไหมฮะพี่แท็กเขาคงเก่งอะครับเรามีเตรียมตัวให้เขาไหมคะในการพูดกันต่อเต็มตัวผมก่อนดีกว่าก็คือเขาเก่งแล้วครับเขาเก่งแล้วทำไมพี่แท็กเก่งอะอะไรนะทำไมพี่แท็กเก่งอะคือปกติเนี่ยเวลาผมไปทำงานหรืออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยมีใครที่มานั่งข้างแล้วเราไม่รู้ว่าการที่มีคนอยู่ข้างหรือว่าการที่มีใครอยู่แล้วมาคู่กันเนี่ยมันจะตอบยังไงหรือว่ามันจะมีอะไรคือเราไม่เคยคิดโมเมนต์แบบนั้นครับแล้วพอวันนั้นเป็นไงบ้างครับก็ดีฮะก็เก่งดีครับแล้วก็มีพิธีกรพี่ธัญญาอยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่ครับเหมือนไม่ได้สัมภาษณ์เหมือนเอาล้วงข้อมูลอยู่เพราะเป็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหลายคนแบบเซอร์ไพรส์ที่แบบเหมือนเปิดตัวเป็นครั้งแรกเลยก็คือก็นานๆทีครับผมแต่ตอนนี้ก็เก็บข้อกุแล้วครับจริงๆแล้วมีงานคู่ติดต่อมาเยอะไหมพี่แท็กถามว่ามีไหมมันก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็ดูครับเพราะตอนนี้กำลังท้องเลยไม่อยากให้อะไรมากมายครับเดี๋ยวมันจะกระทบกับพลังครับครับผมเรียกว่าถ้ามีถ้าเหมาะสมก็เหมาะสมก็ค่อยออกก็ได้ครับไออย่างนี้เพราะเป็นพี่แท็กเลือกว่าให้ทางเขาเลือกอ่ะพี่ให้ทางผู้จัดการคอยดูดีกว่านะครับว่างานแบบไหนเราควรออกหรือไม่ออกครับครับโอเคไหมคะการออกรายการไม่ต้องเหมือนคืนก็เป็นการออกรายการครั้งแรกของเขามั้งครับแต่ก็อีกหน่อยก็คงชินนะครับหรือเปล่าไม่รู้ในว่ามีติดต่อมาบ้างก็มีมาบ้างครับผมคุณถ้าคุณทำงานในบอลคุณไม่ควรถามเรื่องครอบครัวนะครับคุณควรจะถามคุณครับผมสาวๆเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเห็นว่าจะอีกคนครอบครัวไว้ที่บ้านครับครับผมรู้ครับผมเขาห้ามไหมพี่แท็กไม่ห้ามครับถึงห้ามก็เอาไม่อยู่ครับครับผมพิษกินผมก็ไปแล้วครับพิษกินผมก็ไปแล้วครับผมเขายังกลัวกังวลอะไรอย่างนี้ไหมคะสำหรับการออกงานการทำงานพี่แท็กกับสาวๆงานก็คืองานครับงานคืองานมากกว่าเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวครับผมเหมือนเราเองก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าถึงจะออกงานนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรนะหรือว่ามีเล็กน้อยก็คือเราก็ต้องพยายามให้เขาเชื่อใจครับผมอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องขนาดนั้นครับผมทำเป็นผู้คุมเลยแสดงว่ายังคงแบบเป็นพี่แพคคนเดิมก็คือก็เหมือนงานครับงานเพย์บอยครับเราก็ต้องเพย์บอยแสดงว่าเขาไม่เคยขอไม่เคยห้ามเรารู้ตัวเองดีกว่าครับผมเรารู้ตัวเองดีกว่าครับคุณมางานเพย์บอยมาถามไม่ต้องกลัวตายแล้วครับผมขอบคุณครับ